กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรียนนางมุกดาพงศ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นท่านประธานคะในฐานะสมาชิกและพูดในนามของมาตรานี้ได้แก้ไขท่านประธานคะที่จะพูดเรื่องที่กระทรวงนี้น่าจะรับผิดชอบในชีวิตของความเป็นมนุษย์มาตรา70ของรัฐธรรมนูญรัฐพึงส่งเสริมให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีชีวิตดำรงในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุขไม่ถูกรบกวนทั้งนี้เท่าที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและสุขภาพของอนามัยท่านประธานคะด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียนมองเห็นงบประมาณที่เกิดขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ำการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนได้ไปดูพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์บ้านน้องกองน้อยหนองกองใหญ่ท่านประธานคะอำเภอระหว่างรอยต่อพบภาคกับอุ้มผางซึ่งมีประมาณถึง 4-500 หลังคาเรือนท่านประธานเชื่อมั้ยคะไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีสิ่งที่เราเห็นคือโรงเรียนไฟฟ้าไม่มีแต่น่าชื่นชมว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี่สอบติดทันตแพทย์ขนาดไม่มีไฟฟ้าค่ะท่านประธานและถามว่าวิถีชีวิตของเขาที่อยู่ในเขตอุทยานหรือเขตป่าไม้สิ่งเหล่านี้กฎกระทรวงมีเยอะมากและความเหลื่อมล้ำที่เราไปเห็นว่าชาติพันธุ์นี่เราต้องดูแลเขายังไงท่านประธานคะแล้วเราตามไปดูไหนคะไปดูกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใต้คะถ้าบอกว่ากลุ่มมันนี้เงาะซาไก่นี่บางท่านจะนึกออกว่าอ๋อหัวหยิกหยิกหรือเปล่าเรียมน้องเนี่ยท่านประธานเขามีอยู่375คนไม่มีบ้านไม่มีที่อาศัยต้องอยู่ในป่ากับท่านประธานคะท่านลองนึกภาพสิเป็นกระต๊อบเล็กๆค่ะคุณภาพชีวิตและอาศัยอยู่ในเขตป่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นคนไทยไหมรัฐต้องดูแลในตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา70หรือไม่และอยู่ในกระทรวงนี้ซึ่งเราเข้าไปแล้วท้อใจจริงๆค่ะกฎกระทรวงฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะเราไปขึ้นเขาแล้วไปชาวเลค่ะชาวเลที่พี่น้องถ้าดูในทีวีเนี่ยดูข่าวท่านจะเห็นว่าอะไรคะอยู่ตามชายขอบของทะเลแล้วตามมติครม.วันที่2มิถุนา2553นั้นให้ความคุ้มครองวิถีชีวิตแต่ชีวิตไม่ได้การคุ้มครองเลยค่ะน้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มีกลุ่มลักละโวยมอแกรนนี่แหละค่ะเราเห็นแล้วสิ่งที่เราพึงเห็นว่า 14,000 ชีวิตในฐานะที่เขาเป็นคนไทยแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะได้รับการดูแลหรือไม่ท่านประธานคะฝากถึงท่านรัฐมนตรีด้วยว่าเขาเป็นคนไทยอย่างเงาะซาไก่มันนี่นี่อยู่ที่พัทลุงมอแกนลักและโว้ยนี่ท่านอยู่พัทลุงท่านขาสิ่งเหล่านี้อย่าฝากว่าชีวิตของเขาลูกหลานของเขาไม่ว่าสู่ภูผาจากภูผาสู่มหานทีชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขาฝากไว้กับกระทรวงนี้ถึงแม้จะมีมติครม.ที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาวเลแต่ไม่มีเลยค่ะตั้งแต่ปี53เขารอคอยเหลือเกินว่ารัฐจะดูแลเขาได้อย่างไรสวัสดิการอย่างไรแล้วก็น้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มีชาวเลต้องใช้อาศัยออกเงินกันแล้วก็ต่อไฟฟ้าขอขยายไฟฟ้าชั่วคราวแพงก็แพงน้ำก็ซื้อเป็นถังมาดื่มท่านประธานคะในเมื่อท่านผู้ทรงเกียรตินั่งในสภานั่งห้องแอร์แต่ชีวิตของลูกหลานของเราที่เขาเป็นคนไทยในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องนี้เป็นประธานกรรมาธิการคณะนี้ไปเห็นแล้วด้วยตัวเองเราไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอาเราไม่ได้นึกมโนภาพที่จะเห็นภาพสวยๆหรือภาพแบบนั้นวิถีชีวิตจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา70นั้นเพียงเขียนไว้แต่ภาครัฐ
จะให้การดูแลแก่ลูกหลานพี่น้องชาวเลกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างไรฝากไว้ด้วยนะคะท่านประธานฝากถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกฎกระทรวงอันไหนที่มันล้าหลังกฎกระทรวงอันไหนที่ไม่ทำก็ขอให้ยกเลิกแล้วดูแลพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของเราด้วยจากภูผาสู่มหานาทีชาวกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนฝากไว้กับท่านกระทรวงนี้ล่ะค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับ